เปิดบ้านชามโอสถานนเตือนแล้วไม่ฟังหย่าสามีเศรษฐีต่างชาติเตือนแล้วไม่ฟังพ่อแม่รับไม่ได้ลูกเอาเงินให้ผู้ชายเปิดบ้านชามโอสถานนเส้นหย่าสามีเศรษฐีต่างชาติทิ้งสินสอด100ล้าน ชามโอสถานนก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเรียกได้ว่าเป็นข่าวดังเลยทีเดียวเมื่อเธอตกลงใจเซ็นใบหย,ย่ากับสามีดูเหมือนความรักจะไปได้ดีแต่สุดท้ายก็ต้องปิดฉากความรักกว่า3ปีตกลงเซ็นใบหย,ย่ากับสามีชาวออสเตรเลียเจมส์โทมัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอางงทั้งวงการเพราะก่อนหน้านี้ยังควงหวานกันอยู่หมาดๆดูไม่มีวิแววใดๆเลย ทั้งคู่จูงมือเข้าสู่ประตูวิวากันเมื่อวันที่6ธันวาคม2558จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายด้วย2วัฒนธรรมคือพิธีแต่งงานตามแบบวัฒนธรรมไทยและแบบตะวันตกโดยมีสินสอดทองมั่นอาทิ ตังสด1ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียชุดเครื่องทองพรีม่าโกลจำนวน2ชุดประกอบด้วยสร้อยคอแหวนกำไลข้อมือและต่างหูมูลค่าราวสองล้านบาทพร้อมที่ดินที่ประเทศออสเตรเลียประเมินมูลค่าไม่ได้และการนำชื่อชามเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทของฝ่ายเจ้าบ่าวที่ประเทศออสเตรเลียรวมสินสอดอลังการกว่า100ล้านชามไอวรินออกมายอมรับครั้งแรกว่าเป็นความจริงแยกทางต่างคนต่างอยู่ห่างกันมาแล้วสักพักเลิกกันไม่มีภาพคู่ เพราะชามอยากโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักส่วนเขาก็ต้องกลับไปทํางานที่ประเทศของเขารักและสายเปเรียกว่าเอาใจในชีวิตก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยจ่ายอย่างเขาใส่แว่นสวยเขาไม่ได้อยากได้ด้วยแต่เราวกกลับไปซื้อทำไมถึงเลือกเปผู้ชายเราคิดว่าอยากให้เขาจดจำมั้งอยากให้คนรอบข้างมีความสุขอะไรที่ทำได้ก็ทำพ่อแม่ว่าไงบ้างลูกสาวเปหนุ่มเรื่อยๆคะ่ะใครจะโอเคละ่ะอย่าว่าแต่พ่อแม่เลยเพื่อนทุกคนก็พูดกันหมดละ่ะความรักครั้งก่อนเลิกกันยังไง สถานการณ์พาไปเราคิดว่ามันเป็นความรักของคนสองคนแต่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างครอบครัวหรืออะไรปัจจัยมันเยอะไม่ได้พูดถึงเคสล่าสุดนะชามรู้สึกว่าสิ่งที่จุกที่สุดคือการที่จะเดินถอยออกไปทั้งๆที่ยังไม่อยากถอยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะบางครั้งถึงสุดทางแล้วมันได้องค์ประกอบรอบข้างไม่ได้แล้วมันไปต่อ,อยาก ถึงแม้จะเจอคนที่ใช่ยังไงก็ไม่แต่งงานแล้วตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแต่งมันผ่านมาแล้วอะ่ะมันยังเข็ดอยู่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองตอนนี้ยังไม่ได้รักใครก็โสดมานานตอนนี้รักตัวเองอยู่สมัยก่อนไม่ใช่แค่ความรักเรียกว่าเอาใจดีกว่าชามเป็นคนสุดโตง่งเราจะทำเต็มที่จนลืมไปว่าบางครั้งมันไม่ใช่ตัวเองเราปรุงแต่งสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เพื่อให้เขามีความสุข